ไม่หลังแล้วอ่ะผมก็รอคุณหยุดเต้นอยู่เนี่ยแล้วพวกคุณไม่ยอมมาช่วยผมเต้นสักทีก็เห็นยังไม่จบเพลงเนี่ยเราต้องออกกำลังกายตามเนี่ยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอ๋อเพื่อจะเปิดร้านที่ไม่มีคนมานั่งใช่ไหมครับใช่เราซ้อมไปพอร้านลำโล่งเราเต้นที่ไหนก็ได้เต้นข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรงั้นเปิดร้านก่อนครับสวัสดีครับผมครูพี่เบิร์ดครับผมครูพี่มิครับกับรายการอาร์ตคาเฟ่ครับคาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเชื่อไหมล่ะคะว่านี่คือแมลงประดิษฐ์ที่เกิดจากวัสดุบ้านๆชิ้นนี้ค่ะเกิดจากฝีมือบวกความคิดสร้างสรรค์ของคู่รักรุ่นใหญ่คู่นี้นี่แหละค่ะจากความทรงจำถึงรสมือแม่ที่มีเครื่องปรุงสารพัดอย่างชูรสชาติอาหารประจำครัวและความไกลบ้านเมื่อครั้งจากเมืองกรุงเป็นแรงบันดาลใจให้การ์ตูนจำลองภาพห้องครัวในบ้านออกมาเป็นงานฝีมือตอนแรกก็คือต้องคุยกับเขาก่อนผมต้องคุยว่าเขาเป็นคนไร้บ้านได้ยังไงเขาทำอะไรมาก่อนเขามีความฝันไหมก็คือจะเอาเรื่องราวทั้งหมดของเขามาใส่ในผลงานของผมมาแปลเป็นเพนติ้งโอ้โหโอ้โหศิลปะเนี่ยนอกจากจะมีคุณค่าในตัวเองแล้วยังแบบส่งต่อคุณค่าให้กันได้ด้วยก็คือแบบศิลปะที่ดีต่อใจใช่ดีแต่ใจให้กับทุกคนคนที่เสพและคนที่ผลิตด้วยนะครับเมนูแรกของเราวันนี้จะไปดูคุณลุงคุณป้าที่ใช้ใบลานมาสร้างเป็นตัวตั๊กแตนจะใช้ศิลปะที่ดีต่อใจให้กับคนอื่นยังไงและกับตัวคุณลุงคุณป้าเองครับรับกับรายการลุยไม่รู้โรยสูงวัยดีดีครับไปดูกันเลยครับเกาะบนใบไม้บางก็เกาะอยู่บนขอนไม้นับ10ชนิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะว่าไปทั้งรูปทรงลวดลายและสีสันมองเผินๆคล้ายแมลงของจริงมากๆเลยล่ะค่ะเชื่อไหมล่ะคะว่านี่คือแมลงประดิษฐ์ที่เกิดจากวัสดุบ้านๆชิ้นนี้ค่ะและเบื้องหลังความสมจริงสมจังของมวลหมู่แมลงหลากชนิดเหล่านี้ก็เกิดจากฝีมือบวกความคิดสร้างสรรค์ของคู่รักรุ่นใหญ่ลุงทวนวัย51ปีและป้าปูวัย63ปีคู่นี้นี่แหละค่ะศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะลุงทวนกับป้าปูก็จะเดินทางมาที่วัดสะตือค่ะเพื่อที่จะเอาสินค้านั่นก็คืองานจักสานที่ทำจากใบลานค่ะเป็นแมลงนานาชนิดเอามาขายที่วัดแห่งนี้แมลงที่เห็นหน้าตาคุ้นๆหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั๊กแตนใช่ไหมคะตั๊กแตนนี่เห็นเยอะเลยเนาะอ๋ออันนี้คุ้นมากเลยตอนเด็กๆเห็นประจำเลยค่ะตั๊กแตนต่อยมวยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นตั๊กแตนต่อยมวยอ๋อมีตัวใหญ่มีตัวเล็กตัวแม่ตัวลูกด้วยมีลูกครอบครัวครับอันนี้ก็จะเป็นตั๊กแตนเลยคะตั๊กแตนปาตากาปาตากาอันนี้ส่วนใหญ่มักจะเห็นตอนที่มันถูกทอดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมันจะถูกทอดมากในตัวนี้แล้วเนาะอันนี้ด้วงอันนี้ด้วงอันนี้ตัวด้วงนี่ตัวด้วงตัวด้วงไอ้ที่เขาเดียวเขาเดียวใช่อันนี้เหมือนนะคะอันนี้ก็มาจากของจริงๆลูกด้วงเขาเดียวเหมือนมากเลยนี่ด้วงค่ะที่เห็นที่พื้นมีตรงนี้นะคะจ้ะอันนี้แมลงปองลูกบานจำแมลงปองไม่ได้ติดให้หนูเลยเนี่ยจ้าอันนี้แมลงป่องไม่ลงไปอยู่ในใบลานนะคะจ้าแมลงป่องมันต้องอยู่ตอไม้นะหนูนะวันนี้จะเริ่มเรียนจากพื้นฐานที่สุดก่อนคุณทวนบอกว่ามันจะเป็นอะไรนะเป็นหัวใจของตั๊กแตนเป็นหัวใจของตั๊กแตนใช่ถ้าผ่านด่านนี้ได้ทุกตัวก็ทำได้หมดเนี่ยใบลานที่เหมาะกับการทำงานจักสานแมลงแบบนี้ต้องมีลักษณะยังไงคะก็ลักษณะอย่างเงี้ยครับขาวๆขาวๆแต่ว่ามันส่วนมากถ้าใบลานใต้นี่มันจะผิวคล้ำหน่อยแต่บางมันมีหลายเกรดแต่ดีที่สุดคือใบลานที่นี่แหละใบลานที่ดีที่สุดคือซื้อที่ไหนคะเนี่ยอยุธยาอำเภอบางปะหันบางปะหันเนื้อเขาจะสวยหน่อยสวยเนียนอย่างนี้เลยขาวเลยขาวนว
ันเลยนะคะแล้วแล้วก็เนื้อของมันจะหนาพอดีอ๋อหนาพอดีด้วยนอกจากขาวนวลเนียนแล้วก็คือความหนาใช้ได้ใช่แล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็ทำเป็นกันเทศนะลูกเป็นใบลานชนิดเดียวกับเก็บได้เป็นร้อยปีเป็นใบเขียนใบเทศเนาะอันนี้ก็ต้องรู้โคนปลายก่อนตรงที่เป็นปลายเล็กๆแล้วก็จะตัดตรงปลายมาตัดปลายตัดจากปลายนะคะจากปลายที่มันมีความใหญ่หนาเนาะใช่แล้วก็ตัดแล้วขยายใหญ่ไปเรื่อยๆลูกเนี่ยนี่ลุงควรตัดโดยไม่ต้องใส่แว่นเลยเนาะเป็นสายตาสั้นเป็นสายตาสั้นก็เลยเห็นดีถ้าเราถักปุ๊บมันก็จะเป็นเล็กไปใหญ่เรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยเราต้องทำจึงอย่างนี้ให้ได้ก่อนคือหัวใจของงานตะกั่วแตนลุงจะให้หนูอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะอุ้มไม่ธรรมดานะคะเนี่ยโอ้ยอันนั้นพี่โปเขาถักอุ้ยคุณผู้ชมมันละเอียดมากเลยเนี่ยเหมือนรวงข้าวเหมือนดอกข้าวบาเล่ขั้นตอนการสานจะเป็นลักษณะคล้ายกับการมัดเชือกสลับซ้ายขวาไว้กันไปมาจนเกิดเป็นลายค่ะข้อควรระวังมีเรื่องเดียวคือการพลิกใบลานให้ถูกต้องมือใหม่หัดสานอย่างมาก็เลยต้องมีตัวช่วยเป็นการขีดเส้นปากกาเอาไว้แบบนี้ค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นค่ะนี่ค่ะสำเร็จอันแรกของเราต้องมีความภูมิใจมากโอ้ดีต่อใจดีต่อใจอันนี้ดีตรงที่นอกจากผลงานของลุงเขาแล้วจะสวยแล้วนะแล้วก็เป็นแบบว่าจับเศษวัสดุนะราคาไม่แพงจับต้องได้ทุกคนแหละดีตรงที่เขาส่งต่อความรู้อันเนี้ยให้กับคนอื่นด้วยผมเห็นตั้งแต่แววตาน้องๆเลยที่ยืนดูแบบเฮ้ยมันแรงน่าจะเป็นแววตาที่ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือว่าเป็นของเล่นการสารพวกแมลงจากใบลานเนี่ยครับแต่ก่อนผมก็เคยเห็นแหละที่เป็นตะกั่วแตนเนาะจะเห็นบ่อยแต่อันนี้ของลุงเท่มากเลยนะมีตะขาบมีแมงป่องแล้วยืนอยู่บนใบไม้ด้วยนะแล้วใบไม้ก็เป็นเชฟที่สวยๆงอๆถือได้ด้วยใช่ๆงานประเภทนี้เป็นประเภทแฮนด์เมดเนาะประเภทสารแล้วก็รูปทรงรูปฟอร์มเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เขาก็ดัดไอตัวสารเนี่ยให้มันกลายมาเป็นเหมือนกับสารขัดแบบไหนมันจะออกมาเป็นความโค้งแบบไหนแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นตัวแมลงต่างๆจุดเริ่มของการทำก็คือเขาก็น่าจะต้องช่างสังเกตแหละว่ารูปร่างของแมลงที่เขาต้องการจะทำแล้วเวลาพับเนี่ยมันสามารถให้ฟอร์มแบบไหนได้บ้างให้เท็กเจอร์แบบไหนได้บ้างเพราะว่าจากสังเกตว่าจากตัวแมงป่องเนี่ยเขาก็พับจนมันเกิดเป็นปล้องนะเป็นปล้องจริงๆใช่ใช่เลยสวยมากเข้าสู่เมนูที่2ของเรานะครับโอ้โหงานนี้ก็ยังอยู่ในงานของหัตถกรรมหรือว่าแฮนด์เมดอยู่งานนี้มันเป็นงานลายปักผ้าที่ปักออกเป็นลวดลายการ์ตูนที่เป็นดีต่อใจอ๋อแล้วมันจะดีต่อใจยังไงนั่นน่ะสิครับดีต่อใจยังไงไปดูกับรายการไทยบันเทิงหัวใจในลายผ้าครับไปดูกันเลยครับจากความทรงจำถึงรสมือแม่ที่มีเครื่องปรุงสารพัดอย่างชูรสชาติอาหารประจำครัวและความไกลบ้านเมื่อครั้งจากเมืองกรุงไปใช้ชีวิตนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์สาขาประติมากรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแรงบันดาลใจให้การ์ตูนชนนิการแซไซจำลองภาพห้องครัวในบ้านออกมาเป็นงานฝีมือโดยใช้เทคนิคปักแบบฟรีฟอร์มให้ลวดลายคล้ายลายเส้นการ์ตูนแม้ย่อสัดส่วนเป็นครัวจิ๋วหากเก็บรายละเอียดของขวดเครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผลไม้กระป๋องได้อย่างสมจริงเน้นสีสันฉูดฉาดหลากหลายซึ่งได้แรงบันดาลใจจากงานฝีมือของชาวเขาในเชียงใหม่เย็บปักเป็นทั้งกระเป๋าพวงกุญแจกล่องใส่กระดาษทิชชู่ที่ดูน่ารักน่าใช้ไม่เหมือนใครงานปักก็คือจริงๆมันก็เป็นการปักแค่ขึ้นลงแต่ว่าเราก็ใช้เน้นสีใช้เฉดสีแล้วก็คือการใช้สีเยอะๆมาเป็นการเล่าเรื่องผ่านงานเส้นมากกว่าค่ะเราก็เล่าเรื่องว่าแบบแม่เราอ่ะทําอาหารด้วยพวกเครื่องปรุงพวกนี้แล้วพอเราเห็นเนี่ยเราก็คิดถึงแม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดพวกเครื่องปรุงก็เลยเกิดจากความคิดถึงที่เรามีต่อแม่อ่ะค่ะมาเป็นงานชุดนี้จุดเด่น
นในงานปักของน้องการ์ตูนนะคะก็คือการใช้วัสดุอย่างเช่นผ้าสักการะเนี่ยแหละค่ะพอเอามาขึ้นรูปเป็นกระเป๋าก็ดูใช้งานคงทนดีนะคะขณะเดียวกันค่ะเวลาปักแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะปักได้ง่ายไม่ต้องใช้สะดึงเลยค่ะน้องการ์ตูนคะอย่างกระเป๋าใบนึงนี่ใช้เวลาปักนานไหมคะประมาณวันนึงค่ะแล้วก็ประกอบอีกวันประมาณ 2-3 วันก็จะเสร็จแม้จบตรงมาในสายงานปั้นหากนักออกแบบรุ่นใหม่ก็สามารถนำทักษะที่มีมาปรับใช้ให้การออกแบบผ้ามีมิติและรูปทรงจากของทำเล่นขายในวงนักศึกษาหากด้วยเอกลักษณ์ของลวดลายและสีสันสะดุดตาทำให้ผลงานของนักออกแบบวัย27ปีไปได้ไกลได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งชนิการหมายมั่นให้งานฝีมือของตัวเองเป็นเหมือนตัวแทนบอกเล่าวิถีก้นครัวของคนไทยเหมือนเราได้โจทย์ตอนแรกคือคนต่างชาติสามารถซื้อเป็นของที่ระลึกของฝากได้เราก็เลยแบบเอาของไทยมาแบบเล่าผ่านมุมมองของเราในรูปแบบใหม่ให้มันดูทันสมัยแล้วก็สามารถใช้งานแล้วก็มีความสนุกสนานในตัวของงานมากขึ้นเนี่ยค่ะเพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและการออกบูธตามอีเวนต์งานคลับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลกระทบไม่น้อยต่อคนทำงานฝีมือในช่วงนี้ที่ต้องปรับตัวเช่นการรับพรีออเดอร์ทำของที่ระลึกในโอกาสพิเศษเป็นงานปักภาพเหมือนคนในสไตล์การ์ตูนในอนาคตนักออกแบบรุ่นใหม่ยังมีแผนเปิดสตูดิโอสอนงานฝีมือควบคู่ส่งต่อความรู้และมุมคิดด้านงานคราฟต์ในฉบับของตัวเองอันนี้ก็ดีต่อใจนะดีทั้งผู้ทำแล้วก็ผู้ที่ซื้อไปผู้ทำเนี่ยเขาก็จะเอาอินสปิเรชันมาจากประสบการณ์เขาวัยเด็กประสบการณ์ตรงทั้งขนมวัยเด็กหรือว่าในห้องครัวของคุณแม่ของคุณแม่จริงทำไปคิดถึงคุณแม่ไปหรือเปล่าใช่แล้วงานของเขานี่คือผมว่าพวกลายเส้นที่ออกมาในนั้นอ่ะดูอินเตอร์นะคือแบบว่าไม่ได้ดูเชยเลยคือใครก็สามารถซื้อไปใช้ได้ใช่ใช่ดูน่ารักภาพน่ารักมากอย่างที่บอกว่าฝรั่งที่มาเหมือนคนต่างชาติที่มาเที่ยวก็ชอบซื้อไปเป็นของที่ระลึกตัวอย่างงานของน้องที่เป็นการปักอะไรเงี้ยครับโอ้ผมชอบเขาคือเขาไม่ได้เก่งแค่เรื่องการปักนะแนวทางการปักของเขาก็มีสไตล์ในอย่างในแบบนึงแต่ว่าแนวของลายเส้นของเขาเนี่ยผมว่าเท่ตรงที่เขาก็คือต้องออกแบบก่อนแหละในกระดาษว่าแบบเอ้ยเขาต้องการจะทำอะไรให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วก็มาใส่ในรูปทรงไหนเพราะว่าแต่ละชิ้นงานของเขานะรูปทรงไม่เหมือนกันงานปักก็จะเป็นสไตล์แบบว่าการวาดภาพประกอบเป็นลายเส้นการ์ตูนง่ายๆแต่ว่ามีอาจมีดีเทลบ้างอะไรเงี้ยด้วยการตัดเส้นหรือว่าการเดินลายของได้แล้วก็เอาไปใส่มีแบบเนี่ยขวดซอสมีอะไรเงี้ยแต่เขาเลือกใช้สีที่อาจจะเป็นเพราะวัสดุมันสีสูดฉาดอยู่แล้วแต่เขาใช้เลือกใช้สีมาเป็นคู่กันแบบสูดฉาดเข้มๆทั้งคู่เลยใช่เลยงานของเขาจะดูมันมีความเป็นป๊อปอาร์ตอยู่นะใช่แล้วแบบโอ้โหสวยผมว่าน่ารักเลยแหละการดีต่อใจจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความสวยงามก็ได้การดีต่อใจบางทีมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงใช่มันเป็นการเขาเรียกรีมายด์เป็นการระลึกถึงอะไรสักอย่างในอดีตอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้เรียกโหยหาอดีตน้องกาเจียเอาจริงๆมันก็สามารถนำความคิดตรงเนี้ยมาใช้ในการทำงานศิลปะได้เหมือนกันนะโอ้ยมีเยอะเลยเยอะมากมีคนเขาพยายามทำเขาเรียกประสบการณ์ศิลปะทั้งเพลงทั้งภาพทั้งขนมทุกประสาทสัมผัสให้มันกลายเป็นผลอดีตเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายกับโรคนะเขาพยายามจะดึงนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าโรคหอยหาอดีตเหมือนในช่วงนี้ที่บางคนชอบแบบว่าเฮ้ยยุค90ดีกว่าก็ประมาณนั้นก็คือเหมือนแบบว่าหอยหาอดีตช่วงหนึ่งที่คิดว่าเอ้ยตอนนั้นมันดีที่สุดละแต่ภายใน20ปีข้างหน้าคนก็อาจจะมาหอยหาช่วงนี้ก็ได้นะว่าเฮ้ยปี64ดีกว่าถึงเมนูที่3ของเราครับตอนนี้เรามาดูว่าศิลปินที่เขาวาดภาพความเศร้าเหรอเขาเรียกอะไรความไร้บ้านดูว่าความไร้บ้านของในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเขาพรีเซนต์ออกมาเขาพยายามถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงครับกับรายการศิลป์สโมสรครับครับผมไปดูเลยครับThank you.
สมสอบวันนี้ชวนคุณผู้ชมเปิดประตูดูชีวิตคนไร้บ้านไปกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณไพโรจน์พิเชษฐ์เมธากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามแรกที่อยากถามเลยคือทำไมต้องวาดรูปคนไร้บ้านด้วยคะครับก็คือจริงๆแล้วปกติผมไม่ได้วาดรูปคนไร้บ้านนะฮะผมวาดรูปเกี่ยวกับเรื่องราวอื่นเรื่องเกี่ยวกับกราฟฟิตี้หรือวัฒนธรรมของอเมริกากับที่ไทยที่ตอนที่อยู่ที่นู่นนะผมก็คือศิลปะร่วมสมัยทั่วไปเป็นคอนเทมทั่วไปครับผมแต่พอดีมีคืนนึงครับผมกลับจากมหาลัยตอนตีสองแล้วผมก็เจอคนไร้บ้านคนแก่ประมาณอายุ70โดนคนดำทำร้ายอยู่โดนเหมือนโดนต่อยโดนอะไรเงี้ยผมเห็นอยู่แต่ผมไม่ช่วยเขาครับผมตัดสินใจเดินกลับบ้านตอนนั้นก็เดินกลับบ้านไปเรื่อยๆจนถึงประมาณนัก6 โมงเช้าก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ช่วยเขานะอะไรเงี้ยเรากลัวอะไรตอนนั้นก็เลยเดินกลับไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่เจอคุณลุงเขาแล้วครับผมตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราเป็นศิลปินทำไมเราช่วยเหลือสังคมไม่ได้หรออะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าจะทำงานเพื่อช่วยสังคมดีกว่าก็เดินไปที่มหาลัยตอนนั้นครับผมอยู่ที่ซานฟรานอะคาเดมี่ออฟอาร์ตไปเอาของทั้งหมดที่อยู่ที่สตูดิโอครับผมออกมาอยู่ข้างถนนครับผมก็เริ่มเขียนรูปช่วยคนไร้บ้านตอนนั้นเลยครับผมตอนแรกก็คือต้องคุยกับเขาก่อนผมต้องคุยว่าเขาเป็นคนไร้บ้านได้ยังไงเขาทำอะไรมาก่อนเขามีความฝันไหมเขามีความหวังไหมแล้วเขามีความเชื่อเรื่องอะไรครับผมก็คือจะเอาเรื่องราวทั้งหมดของเขามาใส่ในผลงานของผมมาแปลเป็นเพนติ้งคือมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจใหม่ครับผมคือเห็นบอกว่าอย่างตอนที่เราไปวาดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ว่าไปเลือกมุมแคบๆที่คนจะได้ไม่รบกวนคนอื่นแต่ความตั้งใจนี่คือต้องรบกวนให้ได้มากที่สุดแหละใช่ไหมคะตั้งใจจริงๆที่ผมทำที่นิวยอร์กตรงทำสแควร์ผมทำก็คือผมต้องการทำนั่งขวางถนนกลางเมืองเลยครับผมก็คือไม่ให้คนเดินนะผมเพื่อให้คนเห็นว่าเนี่ยมีคนไร้บ้านอยู่เขาต้องการความช่วยเหลือคุณจะช่วยไหมจริงๆมันอาจจะไม่ต้องเขียนสมบูรณ์ก็ได้นะงานศิลปะอะไรเงี้ยอาจจะแบบเขียนตามที่เขาเป็นบางคนบ้านไฟไหม้อย่างเงี้ยบางคนไปเป็นทหารมาแล้วเหยียบระเบิดมาเราคงไม่ต้องเขียนให้เขาสวยหรูอะไรเงี้ยอาจจะเขียนแบบเท่าที่เขาพูดมาแล้วเขารู้สึกแล้วก็แปลงเป็นงานศิลปะของเราจะหยาบๆก็ได้วันนี้คุณไพโรจน์เป็นคนที่นิวยอร์กรู้จักโดยเฉพาะชุมชนคนไทยหรือว่าคนไร้บ้านที่กลายเป็นเพื่อนเราเต็มไปหมดกลับมาเมืองไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเหมือนกันกลับมาวาดภาพคนไร้บ้านที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างเหมือนหรือต่างกันกับที่นิวยอร์กที่อเมริกายังไงจริงๆต้องบอกกันว่าต่างกันเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันคนละศาสนาเชื้อชาติแล้วก็ผิวขาวผิวดำหัวทองหัวดำอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างที่นิวยอร์กอ่ะมันจะน่าสงสารตรงที่ว่าบางทีลบ 20ครับผมหิมะตกก็คือท่วมรถเก๋งรถกระบะนะหิมะครับผมเขานั่งอยู่ตรงนั้นครับผมเราก็นั่งกับเป็นเพื่อนเขาด้วยเราก็สงสารเขาเลยครับผมก็ไปช่วยเขาเลยส่วนที่ไทยเราจะเห็นอีกมุมนึงก็คือจะเป็นคนตาบอดคนพิการร้องเพลงขอความช่วยเหลือพอเป็นคนไทยด้วยกันคุยง่ายขึ้นไหมหรือจริงๆเราอาจจะยากขึ้นหรือเปล่ายากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเขาไม่เข้าใจศิลปะเลยครับผมถ้าเป็นนิวยอร์กเขายังคุยง่ายที่ว่าเขาโตมากับวัฒนธรรมของศิลปะทุกรัฐมีงานอาร์ตให้เสพเยอะแยะหมดแต่ที่เมืองไทยเราคนไทยโตมาด้วยแบบไม่ใช่เป็นวัตถุนิยมไม่ได้แบบว่าเป็นศิลปะใช่ไหมครับมันก็เลยแบบเข้าใจยากเขาจะถามว่าน้องจะวาดไปทำไมอะไรเงี้ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็คนไทยขี้อายด้วยก็ไม่อยากเป็นแบบไม่อยากเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามอธิบายเขาฟังนะว่าคนจะบริจาคให้คุณป้าเยอะนะคนจะมาคุยกับคุณป้าเยอะขึ้นนะแล้วก็จะหาเผื่อมีองค์กรไหนมาช่วยคุณป้าอีกอะไรเงี้ยผมชอบเลยซึ้งโดยสไตล์การทำงานของเขานะครับก็จะเป็นการเพ้นแบบอิมเพรสชันนิสต์เนาะแล้วก็เป็นแบบเป็นคือเอาทีแป้งอะปาดๆแล้วก็เทคนิคก็คือการเพ้นลงบนแคนวาสเนาะม้วนแคนวาสโดยที่เขาไม่ตัดเลยเขาจะม้วนไปเรื่อยๆวาดคนนี้ก็คลี่มาพอวาดคนนี้เสร็จก็ม้วนมีอันใหม่รอเพื่อที่จะวาดคนต่อไปโดยที่รูปของแต่ละรูปก็จะมีการใช้สีที่ต่างกันสิ่งที่ต่างกันเกิดจากเรื่องราวที่เขาสอบถามกับคนไร้บ้านคนนั้นแล้วก็เอาความรู้สึกตรงนั้นแหละมาลองวาดดูอาจจะจับองค์ประกอบหน้าเขาแค่ครึ่งนึงเอามาลองวาดหรือว่าอาจจะจับองค์ประกอบแค่ท่าทางของเขาตอนเขาทำนู่นทำนี่ผมว่าเขาต้องหาจุดน่าสนใจของคนนี้ของคนนั้นใช่ว่าจะนำเสนอออกมาว่าจะนำเสนอมาเป็นอะไรอะไรอย่างนี้มันคล้ายกับ improvise เหมือนกันนะเป็นการ improvise แล้วก็ตัวการที่เขาทำงานก็กึ่งเป็น performance art เหมือนกันเป็น happening art ก็คือการที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาไปวาดที่นิวยอร์กใช่ไหม
ที่นิวยอร์กที่ถนนเขาตั้งใจที่จะวาดเพื่อให้ขวางทางการเดินของคนทั่วไปเพราะว่าในเขามีนัยยะอยู่ว่าเนี่ยการที่เขาทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยขวางทางอยากให้คนทั่วไปเห็นว่าเฮ้ยอะไรมาขวางทางเขาอยู่อ้าวมีคนไร้บ้านแล้วคุณจะช่วยเขาไหมคุณจะทำอะไรกับคนไร้บ้านได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คุณเป็นคนแบบปกติดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือน attention อ่ะมันยกมือเหมือนแบบตบมือให้คนเข้ามาดูสร้างให้เกิด impact แนวคิดแบบเนี้ยตัวศิลปินต่างๆก็นิยมนำมาใช้แต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะในการรบกวนกิจวัตรของผู้อื่น อันนี้เราต้องดูดีๆว่าเรารบกวนเขามากน้อยแค่ไหนพยายามดึงดูคอนเซ็ปต์แล้วกันครับอย่าไปแบบทำเหมือนเป๊ะๆหรือว่าจะเอาแบบหยับจับแบบบางส่วนเอาไปทำอย่างเช่นเราจะไปวาดบนถนนก็ไม่ได้เราต้องวาดบนอะไรสักอย่างที่สามารถที่จะเก็บได้อย่างน้อยเราต้องเซฟเราแค่อาจจะต้องการรบกวนสภาวะการมองหรือว่าการเดินของเขาแค่ชั่วคราวไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราทำให้เกิดความเสียหายใช่จากที่น้องๆเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้องๆสนใจอยากจะลองเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยก็อาจจะไปลองทำดูก็ได้แต่ว่าอยากให้มีแบบหลักไว้นิดนึงว่าเรื่องอะไรที่มันไปเสียหายกับที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใช่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าการทำการกระทำหรือกีดขวางหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันรบกวนคนอื่นมันอาจจะผิดกฎหมายได้ครับใช่ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาแนะนำศิลปินที่สร้างผลงานดีต่อใจกันมาถึงศิลปินคนแรกนะครับเขาเป็นศิลปินไทยที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินต่างประเทศดีต่อใจของเขาก็คือศิลปินไทยคนเนี้ยชื่อน้องป่านชนรดีฉัตรกุลณอยุธยาครับผมเราจะรู้จักเธอในนามของ Julie Baker and Summer นามปากกาใช่เป็นศิลปินที่แบบมีความจัดจ้านด้านการใช้สีนะแล้วก็ลายเส้นของเขาก็จะมีความแบบว่าตัดทอนเป็นลายเส้นที่แบบมีความและการใช้สีเป็นแบบป๊อปอาร์ตเหมือนกันแล้วก็มีการทำงานแบบมีความเป็นนามธรรมหรือว่าแอบสแตรกหน่อยๆในตัวชิ้นงานเขาโดยอินสไปเรชันหรือศิลปินที่ดีต่อใจของเขาเองก็มีเหมือนกันคือศิลปินชื่อเดวิดฮอกนีย์เป็นศิลปินยุค70ซึ่งเดวิดฮอกนีย์เนี่ยเป็นศิลปินที่แบบผมว่าเป็นศิลปินคนที่ขยันมากคนนึงคือทำงานทุกแทบจะทุกสไตล์มีแบบว่าทุกเทคนิคเลยเพ้นท์คอลลาจภาพพิมพ์ดิจิตอลเพ้นท์มีแม้กระทั่งแบบโฟโตกราฟเฟอร์ที่เอามาทำเป็นคอลลาจอีกทีนึงถ่ายรูปเอากล้องโพลารอยด์ถ่ายทีละชิ้นในหลายๆมุมแล้วก็เอามารวมกันเป็นภาพใหญ่มันอาจจะมีการเหลื่อมล้ำความเบี้ยวของมุมกล้องบ้างแต่ออกมามันก็ได้อารมณ์เหมือนกันสวยโดยที่คุณป่านเนี่ยเขาก็ได้อินสไปเรชันจากการใจจากอันเนี้ยคุณเดวิดฮอกนีย์เนี่ยโหแล้วก็มาสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นสไตล์ของตัวเองแล้วของเขาเองก็ทำหลายอย่างเลยมีตั้งแต่งานเพ้นท์ไปจนแบบเป็นอุปกรณ์ต่างๆเป็นเครื่องใช้ต่างๆศิลปินท่านต่อไปก็จะแนะนำก็ยังเป็นศิลปินผู้หญิงอยู่ครับชื่อคุณลำพูกันสนอหรือแรมแต่ว่าปกติผมจะเรียกเขาว่าคุณลำพูพี่ลำพูโดยงานสไตล์งานของเขาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นภาพวาดซึ่งดูเผินๆจะเหมือนแบบภาพล้อเลียนเหมือนกันนะมีสัดส่วนที่ประหลาดหัวโตบ้างฟันยื่นบ้างนี่ผมทำให้ผมนึกถึงงานเก่าๆของภาพล้อเลียนอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างอาจารย์ประยุทธ์เขาก็สวาดแนวนี้สไตล์นี้เหมือนกันใช่เอ็กซ์ตรีมหน่อยใช่แล้วก็รูปภาพที่เกิดขึ้นเขาก็จะแบบว่ามีจิตสังคมเหมือนกันนะแฝงความขบขันในภาพมีแบบล้อเลียนอ่ะทั้งรูปทรงและเนื้อหาโดยจุดเริ่มของคุณลำพูเนี่ยครับผมครับผมเขาก็เรียนกับศิลปินเนาะที่มีชื่อเสียงในการวาดพอร์เทรตอย่างคุณศักยะขุนพลพิทักษ์ทำให้เธอรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองเพ้นใบหน้าคนแต่ว่าการเพ้นใบหน้าคนของคุณลำพูเนี่ยก็ไม่ได้แบบเพ้นรูปคนอื่นหรือว่าเพ้นดาราเลยอันนี้ก็คือเพ้นเพื่อนๆที่คณะแหละเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยแม้น่าจะดูโหดอ่ะเด็กจิตกรรมเนาะน่าดูโหดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามีมุมของความน่ารักสดใสเพราะว่าด้วยความเป็นเพื่อนไงจะเห็นโมเมนต์ของความน่ารักด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองเอาแบบที่ดูวาดโหดๆเนี่ยแต่ว่าสอดแทรกในมุมของน่ารักแบบยิ้มตลกอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีการเพิ่มเรื่องราวแล้วก็สร้างสเกลที่มันดูผิดแปลกไปบ้างอย่างเช่นตัวเล็กแต่ว่าหัวโตหรือว่าฟันยื่นหรืออะไรอย่างนี้ให้มันดูแบบว่ามีความตลกเข้ามามีความน่ารัก
ปนๆเข้ามาซ่อนอยู่ในหน้าแล้วก็แบบเออในท่าทางแววตาของตัวแบบที่เขาวาดออกมาอีกอย่างพี่ลำพูเขาก็ยังมีแสดงผลงานในแกลเลอรี่ต่างๆด้วยนะทั้งไทยและต่างประเทศมากมายเผื่อน้องๆได้มีโอกาสไปดูเนาะตามหอศิลป์แล้วก็แบบลองสังเกตดูว่าภาพสไตล์เนี้ยอ่ะลองดูภาพก่อนแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าใช่งานพี่ลำพูเปล่าเพราะว่าหูก็เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่มีสไตล์ชัดเจนเหมือนกันนะในลายเส้นของเขาโดยสรุปเนาะวันนี้ศิลปะดีต่อใจก็ศิลปินก็จะสร้างผลงานโดยมีแรงบันดาลใจนั่นแหละไม่ว่าเป็นแรงบันดาลใจจากศิลปินหรือว่าแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของเขาใช่หรือจากผลงานของศิลปินท่านอื่นใช่แล้วก็จะเป็นแบบแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดหรือบางคนก็สร้างแรงบันดาลใจต่อให้คนต่อไปได้อีกใช่ถ่ายทอดออกไปถ่ายทอดออกไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยใช่แล้วครับอิ่มเอมดีต่อใจจริงดีต่อใจตัวอย่างมากมายที่เรานำเสนอนี้ดูกันว่าข่าวหน้าเนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆให้น้องกันอีกครับครับผมแล้วกลับมาพบกับรายการ Art Cafe ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ